สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับผมจะมาสรุปมุมมองเรื่องราคาทองคำนะครับนะจากมุมมองของคุณฮาริเดนนะครับซึ่งเขามองว่านะคาดการณ์ราคาเป้าหมายทองคำในปีหน้าเนี่ยนะครับนะในช่วงที่มันเกิดไอ้วิกฤตนะเศรษฐกิจวิกฤตตลาดหุ้นนะอาจจะร่วงล่มลงมา 40% เนี่ยราคาทองคำนะถ้าได้รับการกระตุ้นนะครับนะจากสติมูลัสเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะในปีหน้านะปี64และมันจะแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะภายหลังรีเซ็ตนะครับหรือการปรับเปลี่ยนแล้วนะเอาละครับผมจะมาสรุปนะครับมุมมองที่สำคัญของเขานะว่าทองคำเนี่ยธรรมดาจะเดินตาม2สิ่งนี้คือเงินเฟ้อนะครับซึ่งมันเคยเกิดสูงสุดในปี1980แล้วก็อย่างที่2คือวงรอบวัฏจักรของสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งมันเคยสูงสุดในปี1920ปี1949ถึง50นะครับซึ่งมันจะเกิด2จุดสูงสุดและกลางปี2008และกลางปี2011เช่นเดียวกันนะครับก็เกิดจุด2จุดสูงสุดเหมือนกันนะคุณแฮร์รี่เดนบอกว่ามันจะเกิดทองคำเนี่ยจะเดินตาม2สิ่งนี้คือเงินเฟ้อกับวัฏจักรวงรอบสินค้าอุปโภคบริโภคเขามองว่าทองคำในขนาดนี้มันกำลังจะคล้ายที่จะเกิดในปี2008นะทองคำจะขึ้นสูงต่อเนื่องนะครับยามที่หุ้นมันต่ำลงซึ่งมันรู้สึกได้ถึงวิกฤตอีกครั้งนะแล้วก็มีการกระตุ้นพิมพ์เงินเข้ามานะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันรักสิ่งนี้นะรักการกระตุ้นนี่แหละครับเขากำลังคาดว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นสูงในช่วงต้นนะครับในช่วงแรกๆนะยามที่วิกฤตเนี้ยเริ่มก่อตัวขึ้นในปีหน้าคือปี64เมื่อมองเห็นมีการกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นมันจะขึ้นสูงต่อไปในตอนแรกเป้าหมายที่เขาตั้งอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับที่ระดับนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงและต่อมามันก็จะร่วงนะย้อนกลับคืนมาที่ระดับต่ำของมันในปี2015ซึ่งอยู่ราวๆ 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์และจากปี2022เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้าซื้อทองคำนะหรือว่าราคาที่ซื้อได้นะในมุมมองของคุณแฮร์รี่เดนนะครับทองคำเป็นที่ชื่นชอบของชาวเอเชียนะก็คือชาวอินเดียและชาวจีนเนี่ยนะชอบโดยเฉพาะชาวอินเดียนะซึ่งใช้จ่ายเงินไปกับทองคำเนี่ยมากกว่าชาติใดๆในโลกเขามองทองคำเป็นตลาดกระทิงในวงรอบ30ปีต่อไปซึ่งเป็นวงรอบวัฏจักรนะของสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งในปี2023เนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดและมันจะขึ้นสูงสุดอีกทีนะครับในระหว่างปี2038ถึง2040การผงาดขึ้นของเอเชียการเติบโตทั้งปวงเนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยจะไม่ได้มาจากทางยุโรปหรืออเมริกาเหนืออีกต่อไปนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียกำลังจะเป็นตัวขับเคลื่อนในความรุ่งโรจน์ครั้งต่อไปราคาทองคำเนี่ยจะกลับมาต่ำสุดราว 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะในช่วงราวปี2022นะซึ่งเขามองไม่เห็นนะครับว่าราคาทองคำจะไปที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตามที่บรรดาแมลงทองคำนะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบนะทองคำเนี่ยกำลังพูดกันเขาเชื่อว่านะครับราคาทองคำเนี่ยจะถึง 5,000 ดอลลาร์นะเมื่อตอนเขาใกล้ตายคือในปี2038ถึง40นั่นเองซึ่งมันอาจจะเกิดในวงรอบวัฏจักรสูงสุดของสินค้าอุปโภคบริโภคในรอบต่อไปทองคำและเงินนะครับหรือซิลเวอร์เนี่ยนะไม่ใช่หลุมหลบภัยในช่วงขาลงนี้นะครับยามที่เงินฝืดเนี่ยเหมือนวิกฤตที่เกิดในเลมันบาร์เทอร์ปี2008ทองคำต่ำลงทันที 33% และเงินหรือซิลเวอร์ต่ำลง 50% นะมันไม่ใช่เซฟเฮเว่นใน Great Financial Crisis หรือวิกฤตการเงินครั้งใหญ่สุดนะที่เกิดในปี2008แล้วเขาก็มองว่าในวิกฤตนี้ก็เช่นกันนะครับมันไม่ใช่เซฟเฮเว่นวิกฤตครั้งนี้นะครับจะลงใหญ่ลงครั้งใหญ่จะนำพวกเราไปสู่เงินเฟ้อติดลบเลยนะฮะผู้คนไม่เข้าใจว่าการพิมพ์เงินทั้งหมดมันไม่ใช่เพื่อสร้างเงินเฟ้อแต่เป็นการต่อสู้กับเงินฝืดและพวกเขาต้องการเงินเฟ้อ 2% มันเป็นเพียงแค่การต่อสู้กับเงินฝืดยามที่เงินฝืดมันกลับคืนมานะครับมันกำลังเป็นจุดที่พวกเขาไม่สามารถพิมพ์เงินได้เพียงพอนั่นเองสินทรัพย์ทางการเงินทุกวันนี้นะครับ500ล้านล้านดอลลาร์6เท่าของ GDP โลกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกทำให้เฟ้อมากเกินไป
พวกเขาได้สร้างสัตว์ประหลาดที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ยามเงินและนักลงทุนที่ชาญฉลาดได้ตัดสินใจสิ่งนี้นะมันจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปถ้าเงิน200ล้านล้านดอลลาร์นะครับในความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยได้ออกไปจากเศรษฐกิจโลกนะจะไม่เห็นเงินเฟ้อฮะเป็นเวลายาวนานและไม่ต้องห่วงกังวลนะครับเงินเฟ้อในช่วง 1-2 ปีนับจากนี้มันจะหายไปและติดลบนะครับในระยะยาวเนี่ยนะทองคำจะรุ่งโรจน์ในที่สุดนะที่ไปด้วยกันกับวงรอบวัฏจักรสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งต่อไปทองคำจะเป็นลีดเดอร์นะครับหรือผู้นำในโลหะมีค่าบางทีอาจจะแข็งแรงหรือแข็งแกร่งที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์เนื่องจากบรรดาประเทศที่เกิดใหม่นะซึ่งกำลังจะเป็นตัวขับเคลื่อนความรุ่งโรจน์ครั้งต่อไปเนี่ยอย่างเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกามีการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากนะครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับรายได้ของพวกเขากว่าที่เคยทำมานะทองคำเนี่ยนะจะทำได้ดีในระยะยาวทองคำเป็นฟองสบู่เหมือนกันนะเช่นที่เขาบอกว่าทองคำจากราคา250ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปที่ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใน10ปีและทองคำจาก450ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปที่ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใน6ปีเนี่ยเขามองว่ามันเป็นฟองสบู่เหมือนกันเหมือนกับหุ้นเหมือนกันและเขาเชื่อว่าไม่เกิดเงินเฟ้อนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเพียงแค่ชดเชยเงินฝืดและไม่มีเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญราคาทองคำจะไม่เห็นที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดในปี2038แล้วเขามองวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตเงินเฟ้อฮะแต่กำลังจะเป็นวิกฤตเงินปืดทองคำราคาขึ้นมาจากบรรดาธนาคารกลางที่พิมพ์เงินนะล้านล้านดอลลาร์เข้าไปซึ่งดูเหมือนมันเกิดเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งการลงทุนในขณะนี้ที่เหมาะสมในสภาวะเงินฝืดก็คือพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐนะครับยาวนานที่สุด30ปีเนี่ยซึ่งให้ผลตอบแทนนะครับขณะนี้ประมาณ 1.5%แต่จะสูงถึง 30-40% ในมูลค่านะครับแล้วก็พันธบัตรขององค์กรระดับ AAA นะฮะเขาบอก2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่รอดในช่วงของการล่วงล่มระหว่างปี1929ถึงปี1932แล้วก็ทำได้ดีสำหรับตลอดช่วงทศวรรษ1930นะช่วงเวลาเงินฝืดนะครับแล้วก็เงินสดนะเรื่องพวกของค่าเช่านะฮะบอกว่าสิ่งนี้นะก็ควรลงทุนเขาบอกณจุดต่ำสุดนะครับของตลาดหุ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าคนเนี่ยควรจะออกจากจุดสูงสุดเพื่อซื้อหุ้นต่างๆยามที่มันร่วงลงมา 89% อย่างในสมัย Great Depression นะหุ้นบูชิปหุ้นชั้นดีเนี่ยนะอย่างฟางในยุคนี้นะคือจะสามารถซื้อได้นะครับหลังที่มันถึงจุดต่ำสุดในประมาณ2022ไปแล้วเขาจะซื้อทองคำด้วยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยซื้อจังบอนด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถทำได้นะหลังจากที่วิกฤตไอ้ตลาดมันร่วงล่มแล้วอะนะแล้วเขาก็เตรียมการนะครับโดยการที่ลงทุนในเซฟเฮเว่นของเขาอะก็คือเขามองว่าพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาวกับพันธบัตรองค์กรในระดับ AAA ขึ้นไปนะพวกนี้จะสามารถ เป็นเซฟเฮเว่นได้นะครับในยามเงินฝืดส่วนที่เหลือเขาก็ไปช้อนซื้อเอานะอย่างเช่นเขาบอกว่าทองคำมันจะไปต่ำประมาณ $1,000 ต่อออนนะครับในปี2022แต่ถามว่าจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้มุมมองของคุณฮาริเดนนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมตกผลึกความคิดก่อนนะครับนะจะมาพูดให้ฟังเพราะว่าเขาก็มีการโต้วาทีกับคุณปีเตอร์ชิฟอยู่เหมือนกันนะครับคุณปีเตอร์ชิฟก็มองเห็นว่าวิกฤตครั้งนี้มันจะเป็นวิกฤตของเงินเฟ้อนะครับแต่คุณฮาริเดนเนี่ยนะครับมองว่าเป็นวิกฤตของเงินฝืดนะก็ยังเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับก็เราก็ฟังนะทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณปีเตอร์ชิฟนะครับหรือว่าคุณแฮร์รี่เดนนะฮะเพราะว่าจุดที่เขามองเห็นเหมือนกันคือธนาคารกลางต่างๆเนี่ยนะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้ามาพิมพ์เงินเข้ามาไปทำให้เกิดการเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินและสร้างปัญหาเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นะครับที่มันจะหลุดการควบคุมเนี่ยนะแล้วจะสร้างปัญหาทวงขัดขวางการลงทุนการเติบโตทั้งหลายมันถึงต้องเกิดการรีเซ็ตนั่นเองอันนี้คือมุมมองที่เหมือนกันระหว่างปีเตอร์ชิฟกับคุณแฮร์รี่เดนนะครับแต่ที่มองต่างคือลักษณะของการเกิดวิกฤตว่าจะเกิดเงินฝืดหรือเกิดเงินเฟ้อนั่นเองจึงขอให้ฟังพิจารณาทั้งสองท่านแล้วกันใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ